ปิดท้ายช่วงนี้นะคะกระทรวงพาณิชย์ผลักดันอย่างยิ่งเลยนะคะในเรื่องของการทำอาหารการใช้วัตถุดิบต่างๆดึงเชฟมิชลินเข้ามาเลยอยากจะสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้กลยุทธ์ของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละค่ะโดยนายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ค่ะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าทางกรมเตรียมร่วมมือกับมิชลินไกด์ประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวอาหารที่ใช้วัตถุดิบได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากแหล่งผลิตในภาคอีสาน4สินค้าใน3จังหวัดค่ะนี่คือข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์นะคะมีหอมแดงศรีสะเกษค่ะมีกระเทียมศรีสะเกษแล้วก็เนื้อโคขุนพลยางคำจังหวัดสกลนครที่เชฟระดับมิชลินก็คือเชฟชาลีกาเดอร์และเชฟเดวิดฮาร์ดวิกได้ลงพื้นที่ไปคัดเลือกวัตถุดิบก่อนหน้านี้ด้วยค่ะจะทำการเปิดตัวให้ทดลองชิมด้วยนะคะวันที่14ธันวาคมนี้มั่นใจว่าจะช่วยผลักดันให้สินค้า GI ที่เป็นวัตถุดิบทำอาหารเป็นที่รู้จักได้เพิ่มขึ้นเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิตได้มากขึ้นแล้วส่งต่อสินค้าดีๆ GI อื่นๆที่จะต้องเป็นที่ต้องการมาใช้ด้วยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทำอาหารได้มากขึ้นทั้งหมดนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศค่ะปัจจุบันมีสินค้า GI ไทยทั้งหมด136รายการจากกรมขึ้นทะเบียน GI ทั้งหมด171รายการส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทอาหารและผลผลิตทางการเกษตรนะคะโดยสินค้า GI ประเภทอาหารและผลผลิตทางการเกษตรล้วนเป็นสินค้าคุณภาพที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมีกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐานก่อนส่งขายทั้งในประเทศและต่างประเทศหากนำสินค้า GI มาต่อยอดเชิงพาณิชย์ในมิติอื่นๆโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยก็จะยิ่งช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมากขึ้นอีกค่ะข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์นะคะมีปริมาณการผลิต 437,468 ตันต่อปีมูลค่า 6,343 ล้านบาทหอมแดงศรีสะเกษปริมาณการผลิต 63,000 ตันต่อปีมูลค่า 2,292 ล้านบาทกระเทียมศรีสะเกษค่ะปริมาณการผลิต 2,180 ตันต่อปีมีมูลค่า218ล้านบาทเนื้อโคขุนพลยางคำมีปริมาณการผลิต123ตันต่อปีที่มูลค่า30ล้านบาทรวมสินค้า GI ทั้ง4รายการก็สร้างรายได้รวมกว่า 8,880ล้านบาทนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเม็ดเงินเข้ามาสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นแรงส่งในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ